แต่กรณี272เนี่ยเป็นกรณีที่ดูเหมือนว่าทั้งพักร่วมฝ่ายค้านพักร่วมรัฐบาลและภาคประชาชนเห็นตรงก,กันกับเรื่องมาตรา272อย่างเมื่อวานนี้กลุ่ม r รี o l u t i o n นะคะนำโดยคุณยิ่งชีพอัช,ชานนท์แล้วก็คุณทิศนาชุนหวนันเป็นตัวแทนกลุ่มก็ไปยื่นฉบับภาคประชาชนและประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของมาตรา272ตัดอํานาจของสวในการเลือกนายกนี่แหละค่ะทีนี้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสวโดยตรง สวอบอว่าอย่างไรเมื่อวานมีความเห็นที่ชัดเจนสุดๆไปเลยนะคะของทั้งสองท่านต้องย้ำว่าสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยค่ะ